สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่กับผมในช่วงเวลาของเปิดคลื่นคุยข่าวผมนายกับพลีมินมินให้ชุมแพร์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่รัฐบาลเองเนี่ยได้มีการดันโปรโมทนะครับข้าวหอมมะลิไทยนะครับที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะครับ ที่มีการออกมาเตือนภัยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับการหลอกขายสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเด็ได้ออกมาเตือน,นครับผู้บริโภคเองอย่าไปหลงเชื่อควรตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าให้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการไม่ได้ถูกหลอกแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับ อีกทางด้านหนึ่งที่ทางสปะสะชเนี่ยได้เน้นย้ำประชาชนนะครับว่าการรักษานะครับยังรักษาฟรีนะครับถึงแม้ว่าการถอดโควิดออกจากโรคฉุกเฉินเนี่ยก็ยังรักษาฟรีอยู่เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดหลายๆข่าวในวันนี้นะครับว่าได้มีการพูดถึงในส่วนไหนบ้างครับคุณผู้ฟังแต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ฟังเองเนี่ยในช่วงนี้ก็อย่าลืมครับในการป้องกันตนเองอย่างสูงสุดกับโควิด1 9นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยเห็นอยู่ทุกวันนะครับว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นโดยทุกวันแต่ก็ อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังทรงตัวแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่วันด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังเราก็ต้องป้องกันตนเองให้สูงที่สุดนะครับการสวมใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอยู่ในตอนนี้การพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันและเว้นระยะห่างทุกครั้งในการไปสถานที่สาธารนณะหรือว่าถ้าสามารถหลีกเลี่ยงนะครับการไปแหล่งที่มีผู้คนแออัดหรือว่าผู้คนเยอะเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นนเดียวกันนคัคุณฟ ก็ควรที่จะป้องกันแล้วก็ไม่ให้เชื้อเนี่ยมาแพร่กระจายในส่วนของบุคคลในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองนะครับจะทําให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการดํำรงชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วมาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของรายละเอียดของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับที่จะมีการจัดกิจกรรม CSR ในการโปรโมทข้าวหอมมะลิไทยในมณนทลนูเจียนนะครับทางด้านของนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ พูดถึงในส่วนของหลังจากที่มีนโยบายนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจําที่อยู่ในต่างประเทศนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ และการเล่งขยายตลาดข้าวนะครับให้กับประเทศไทยซึ่งทางกรมเองเนี่ยได้รับรายงานจากผู้มนวยการสำนักการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองเซี่ยเหมินนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดกิจกรรม CSR เพื่อบริจาคข้าวหอมมะลิไทยและเป็นการโปรโมทข้าวหอมมะลิไทยเข้าสู่มณฑลฝูเจียนว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับข้าวหอมมะลิไทยเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะส่งออกได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน โดยการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังทูตพาณิชย์เองในเมืองเซียนเมินนะครับได้ร่วมกับบริษัทในส่วนของประเทศจีนในการบริจาคข้าวหอมมะลิไทยยี่ห้อกระต่ายทองจำนวนกว่า10ตันภายใต้ตีมนะครับข้าวหอมจากหมื่นลี้ทุกเม็ดด้วยความรักนเทศบาลอำเภอเซียฟู่เมืองหนิงเตอร มณฑลฝูเจี้ยนให้แก่สาพันธ์สตรีมณฑลฝูเจี้ยนมูลนิธทพัฒนาสตรีและเด็กมณฑลฝูเจี้ยนเพื่อเป็นการบริจาคต่อให้แก่สตรีและเด็กนะครับที่ยากลําบากในจีนซึ่งในบนทลฝูเจี้ยนนะครับเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยและเขตปกครองตนเองทิเบต การจัดก,กิจกรรมนะครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมแล้วนะครับยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้าวของไทยนะครับไปยังพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่ค่อยรู้จักข้าวไทยซึ่งเป็นไปนตามยุทธศาสตร์ทางกรมที่ได้มีการให้ความสําคัญกับการเจาะตลาดเมืองรองตลอดจน,นครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกในอนาคตโดยทางกรมเองครับคุณผู้ฟังยังได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เนี่ยได้ทําการจัดเจราจาจับคู่เศรษฐกิจให้แก่ผู้นําข้าวข้าว กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะครับที่มีเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตหลากหลายแห่งเพื่อเป็นการช่วยการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายข้าวของไทยรวมไปถึงสินค้าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวเข้าไปสู่ตลาดท้องถิ่นนะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยทางด้าของนางสาวนัน,นาพัฒงามแม่น ผู้มนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะครับพูดถึงว่าสำนักงานเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดข้าวดีเด่นที่สุดในโลกประจำปี2564และชนะเลิศ2ปีติดต่อกัน และยังนะครับได้เป็นการแนะนําวิธีการซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่นําเข้าแบบบรรจุถุงนะครับสำเร็จรูปจากไทยโดยได้มีการแนะนําตาสัญลักษณ์วงข้าวสีเขียวโดวยทางกรมการค้าต่างประเทศและวิธีการดูบาร์โค้ดนะครับของสินค้าเป็นต้น ทำให้นะครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่งางเนี่ยได้รู้จักข้าวหอมมะลิจากไทยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับในช่วงของการจัดงานนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับความเห็นเกี่ยวกับตัวแทนธุรกิจสตรีในเมืองต่างๆนะครับซึ่งดําเนินธุรกิจในซูปเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิน่นก็มีความสนใจในการจัดจําหน่ายสินค้าของไทยรวมถึงนะครับการนําสินค้าท้องถิ่นของเมืองต่างๆเนี่ยมาจาหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยในพื้นที่ต่งางๆนะครับก็มีสินค้าไม่ว่าจะเป็นจําพวกของใบาชาผลไม้อาหารทะเล you okay. การเลี้ยงสัตว์น้ําทะเลนะครับสาลายเป่าคือ้อสินค้าเหล่านี้เองเนี่ยทางผู้คนเหล่านั้นเนี่ยก็อยากจะส่งมายัางประเทศไทยเพื่อเป็นการขยายช่องทางบนแพลตฟอร์มในการจัดจําหน่ายท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะครับโดยขณะเดียวกันนะครับการติดตามสถานการณ์การนําเข้าข้าวจากประเทศไทยนะครับโดยผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเซียเมนมิฟายซีแอนโอเทรดดิ ry, NO ้งจำกัดนะครับให้ข้อมูลนะครับว่าในปี2564ที่ผ่านมานะครับมีการนําเข้าข้าวหอมมะลิไทยนะครับกว่า 5,000ตันน้อยกว่าปีปกตินะครับเพราะว่าต้นทุนของการขนส่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้สินค้าขาดแคลนไปยังชั่วคราวแต่ในปี2515นี้ครับจะตั้งเป้าในการส่งออกไปถึง8,000ตันทางด้านของประธานมูลนิธิพัฒนาสตรีและเด็กมณฑลฝูเจียนนะครับพูดถึงในส่วนของไทยและจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงไม่ว่าจะเป็นทางการค้าและด้านอื่นๆนะครับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับจีนและจัดทํากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ไทยจีน ระหว่างทั้งสองประเทศได้ดีและมีความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีการขอขอบคุณรัฐบาลไทยเองที่ได้มีการส่งออกข้าวยังประเทศจีนแล้วก็มีการรับสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกันสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจในการที่ส่งออกข้าวหรือว่าส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายที่จีนเนี่ยก็สามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลนะครับที่ทางสายด่วน1 1 6 9สายด่วนการค้าระหว่างประเทศและก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ ไซต์ของทางกระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th นะครับก็เ,เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับที่คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็สามารถหาช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการขยายตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆอีกหนึ่งคราวนะครับที่ได้มีการพูดถึงและได้ออกมีการเตือนกันนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับที่มีการหลอกขายในอย่างบน Facebook หรือว่าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของสำนักงานประดัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการพูดถึงแล้วก็ออกมาเตือนภัยว่าอย่าลงเชื่อนะครับในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน Facebook ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยได้มีการตัดต่อนะครับคลิปผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับใส่เสียงปลอมหลอกขายผลิตภัณฑ์และแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการเตรียมดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับพูดถึงในกรณีที่มีเพจ Facebook ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ นำคลิปข่าวของนายแพทย์ธงชัยกิฤติหัตยากรรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งะครับมาตัดต่อเสียงพูดโฆษณาขายสินค้ารวมไปถึงนะครับแอบอ้างชื่อนะครับหน่วยง,งานออยอและกรมอนามัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเสียหายต่อกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารที่ถูกกล่าวอ้างนะครับ เบื้องต้นนะครับได้มีการประสานไปยังสื่อทังช่องดังกล่าวแล้วนะครับพบว่าการโฆษณาดังกล่าวนะครับไม่ได้เป็นการเผยแพร่จากท้องสถานีนั้นจึงได้มอบหมายให้กองกฎหมายในประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งดูแลศูนย์ต่อต้อตานข่าวปลอมดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับโดยการกระทําดังกล่าวเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยการทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในปี2560มาตา16ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าถึงซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นนะครับเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อเติมหรือว่าดัดแปลงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวิธีการอื่นใดโดยประกาศที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายนะครับต้องว่าโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท ปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับมีจํานวนมากมายเลยทีเดียวทั้งนี้เองทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับพิจารณาข้อมูลดังกล่าวอย่างรอบคอบหรือสอบถามความถูกต้องนะครับจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกนะครับโดยเฉพาะนะครับหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเองไม่ควรหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงครับคุณผู้ฟังหากมีปัญหาทางด้านสุขภาพขอให้ปรึกษาทีม หรือว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านและถ้าหากพบเบาะแสการโฆษณาผิดกฎหมายแอบอ้างหรือว่าอวดสรรพคุณเกินจริงสงสัยที่จะเป็นสิ่งที่หลอกลวงผู้บริโภคนะครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เบอร์สายด,วด่วนออย .1556 หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังตรงนี้เองนะครับ อย่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พูดไปนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยสื่อออนไลน์ต่างๆครับก็มีการใช้สื่อค่อนข้างที่จะผิดทางนะครับการประชาสัมพันธ์หรือว่าการแอบอ้างโฆษณาผลิตภัณฑ์แบบเกินจริงว่าสามารถใช้ตรงนี้และหายขาดได้เลยอย่างทันทีภายใน3วันหรือว่ายาดังกล่าวสามารถรักษาโรคมะเร็งหรือว่าโรค HIV ได้ ตรงนี้เองนะครับคุณผู้ฟังอยากไปหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าสมมติพบข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราควรรีบแจ้งเจ้าที่ให้เป็นการตรวจสอบเพื่อเป็นการไม่ให้ถูกหลอกแล้วก็ผู้ที่เสียหายเนี่ยไม่ได้เกิดอันตรายต่อชีวิตเช่นเดียวกันและในส่วนของการโฆษณาเองนะครับก็ควรให้ทำอย่างถูกต้องนะครับว่าสปพคุณต่างๆของผลิตภัณฑ์ที่นํามาขายเนี่ยมีสรพคุณอะไรบ้างและก็แจ้งเลขออยอให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรที่จะโฆษณาเกินจริง ตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีการพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับถ้าหากผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็เกิดอันตรายต่อสุขภาพเองทา้านัของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ต้องมีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นซึ่ง การสอบถามและหาข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ถูกหลอกและผู้บริโภคเองเนี่ยหรือว่าคนอย่างพวกเราเองหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับก็ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่จะเลือกบริโภคสินค้าเหล่านั้นหรือว่าสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่มีการพูดถึงเน้นย้ําในส่วนของพี่น้องประชาชนยังรักษาฟรีถึงแม้ว่าถอดโควิดออกจากโลกฉุกเฉินแล้วนะครับ ทางด้านของนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอาลีเลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชนะครับกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนะครับปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ออกจากภาวะฉุกเฉินวิกฤตร,ร,ร,รักษาทุกที่มาเป็นการรักษาตามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งการที่ออกประกาศเป็นอำนาจของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้นะครับยังไม่มีการปลดโควิด -19 ออกจากภาวะฉุกเฉินตามพรบสถานพยาบาลแต่หากมีการประกาศออกมานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษาแล้วดังนั้นนะครับการที่ใช้คำพูดว่าหมดสิทธิ์รักษาฟรีจึงไม่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังทางทปะสปสชนะครับขอยืนยันนะครับว่ารักษาฟรีและรักษาทุกโรคไม่เฉพาะแต่โควิดเท่านั้นนะครับทางด้านของท่านนายแพทย์จจเด็ดเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนถึงประเด็นนี้นะครับว่า ต้องมีการทำความเข้าใจครับกบระบวนการระบบของสาธารณสุขของไทยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองที่มีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวัสดิการข้าราชการประกันสังคมบัตรทอง และถ้าหากมีอาการฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยสามารถเข้ารับการบริการในหน่วยบริการใกล้บ้านที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนซึ่งกรณีของโควิด -19 นั้นนะครับตั้งแต่ในปี2 0 5 3ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศว่าการป่วยเป็นโควิด -19 ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินเนื่องจากเป็นช่วงแรกจนถึงช่วงของการระบาดของสายพันธุ์เดลตามีความกังวลนะครับว่าเมื่อป่วยแล้วนะครับเชื้อจะลงปอด ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจึงต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รีบนำผู้ป่วยนะครับเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับผู้ฟังสายพันธุ์ที่ระบาดในขณะนี้นั่นคือสายพันธุ์โอเมกอนซึ่งผู้ป่วย80-90%นะครับแทบไม่มีอาการสามารถรักษาตัวได้ที่บ้านนะครับหรือว่าระบบโฮมไอโซเลชันหรือว่ามีเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินไม่มีเหตุที่ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดดังนั้นนะครับหากมีการประกาศให้โรคนี้ไม่เป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยสามารถไปรับการรักษาพยาบาลได้ตามระบบปกตินะครับอย่างเช่นใช้สิทธิบัตรทองจะมีหน่วยบริการประจำที่นะครับลงทะเบียนไว้ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือถ้าหากเข้าในส่วนของระบบโฮมไอโซเลชันทางสปสชอเองก็ยังดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะประกาศว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินประชาชนก็ยังได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะว่าบัตรทองรักษาทุกโรคอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังทางด้านนายแพทย์เจเด็ดเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบสุขภาพใดระบบสุขภาพหนึ่งในอดีตครับประชาชนสามารถไปได้เฉพาะในภาวะฉุกเฉินวิกฤตซึ่งเมื่อโควิด1 9นะครับถูกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินก็หมายความว่า ผู้ป่วยเนี่ยสามารถได้รับการรักษาในโรงพยาบาลประเภทนี้ได้แต่ถ้าหากต่อจากนี้ไปนะครับโรคนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินขอแนะนําให้ไปรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบของสิทธิสุขภาพตามระบบปกติเพราะหากไม่มีอาการฉุกเฉินแล้วไปโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบกองทุนสุขภาพต่างๆนะครับจะไม่ได้เข้าดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายนั่นเอง ทางด้านของนายแพทย์เจเดตยังมีการย้ำนะครับว่าการเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลเอกชนนั้นให้ดูอาการเป็นหลักหากเป็นอาการของโควิด19ที่มีอาการฉุกเฉินโดยอย่างเช่นนะครับปีไข้สูงหายใจไม่สะดวกหอบหืดความดันต่ำไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบได้ด้วยอาการฉุกเฉินวิกิจนั้น ทางกองทุนสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆน,น,นะครับจะตามไปดูแลให้สรุปนะครับคุณผู้ฟังประชาชนถ้าป่วยด้วยโควิด -19 หากไปเข้ารับการรักษาตามระบบสิทธิสุขภาพของตนไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบและไม่มีอาการฉุกเฉินนะครับทางกองทุนสุขภาพจะไม่ได้เข้าไปดูแลนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเปิดขึ้นคุยข่าว สำหรับคุณผู้ฟังท่งนานใดที่ติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามไปที่ทาง YouTube channel กองประชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎา,าคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิดสิกกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำโครงการการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมูบ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อและประชาชนทั่วไปรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0บาท สามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร0868090222เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย